ครับสวัสดีวันอาทิตย์ตอนสายๆที่ร้าน Coffee Station ถนนอ้อมค่ายนครศรีธรรมราชก่อนที่จะเดินทางไปกรุงเทพวันนี้ก็ขึ้นเครื่องบินตอนไฟ11:55ก็พอมีเวลาหลังจากที่เราแวะทานอาหารเช้าติ่มซำที่ร้านคุณวัดสะพานยาวกับพรรคพวกทีมงานทั้งหมดเลยก็ยังมีเวลาอยู่นิดหน่อยก็เลยมาทานกาแฟกันก็มีนายกมาโนชรองสมเทียนนะครับกับทีมงานทั้งหมดก็เป็นการฆ่าเวลาหรือว่ามีเวลาว่างก็มาที่นี่นะครับซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านที่อยู่ริมถนนพัฒนาการอ้อมค่ายนะครับอยู่ตรงข้ามกับอินเด็กกำลังดูป้ายอยู่นะอินเด็กนะครับหาง่ายนะครับเป็นตึกแถวห้องเดียวนะครับก็มาได้ก็มีอาหารอยู่หลายอย่างมีอาหารตามสั่งมีเครื่องดื่มเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็คือเครื่องดื่มมีกาแฟมีกาแฟร้อนเย็นปั่นนะครับมีชามีโซดาอิตาเลียนนะครับหลากหลายนะครับแล้วก็มีน้ำผลไม้ปั่นมีนมปั่นนะครับได้เลยครับเป็นเครื่องดื่มเป็นส่วนใหญ่ก็พักผ่อนไอเย็นๆสบายๆก็มาที่นี่นะครับที่ร้านกาแฟสเตชันนะครับซึ่งนครศรีธรรมราชก็มีร้านกาแฟที่จะให้นั่งอยู่เยอะนะครับหลากหลายช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่สิชนทำให้นครศรีธรรมราชก็ต้องการที่จะมีแหล่งที่จะดื่มกินนะครับร้านอาหารก็เต็มกันหมดทุกร้านเมื่อเช้าไปลักกี้ติ่มซำก็เต็มนะครับโกฮุยติ่มซำก็เต็มอาหารเช้าก็เต็มส่วนใหญ่ร้านคุณวัดก็เต็มนะครับร้านวัดติ่มซำก็เต็มโรงแรมก็เต็มเกือบทั้งหมดเลยนะครับเป็นยุคทองของนครศรีธรรมราชสำหรับการท่องเที่ยวนะครับสำหรับการท่องเที่ยวที่นี่ก็บรรยากาศก็ดีนะครับมาเลยก็อยากจะเชิญชวนให้ดูนี่คอมพิวเตชันนะครับมาตรงนี้มาดูนี่ก่อนนะครับแล้วก็ไหนแล้วก็ท่านผู้ว่ากำลังไลฟ์สดอยู่กำลังไลฟ์สดอยู่พอดีนะครับมาดูนี่ดีกว่านะครับนี่มาดูภายในนะครับเป็นร้านเล็กนะครับก็น่าสนใจอยากจะแนะนำเชิญชวนแขกที่มาเที่ยวนครศรีธรรมราชนะครับนี่ทั้งหมดก็เป็นทีมงานทั้งหมดเลยวันนี้มาเต็มร้านก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปนครไปกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็ประธานรูปประธานเหมาเจ๋อตุงนะครับหลายคนก็ถามเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับเหมาเจ๋อตุงเจ้าของร้านบอกว่าคำว่าเหมาเนี่ยเป็นคำที่เป็นสิริมงคลคำว่าเหมาก็คือเหมารวมเหมาทุกอย่างนะครับก็เลยคำว่าเหมาเจ๋อตุงก็เหมือนกับเป็นรูปตุ๊กตาเซรามิกนะครับรูปประธานเหมานะครับก็มาถ่ายกันได้เลยนะครับก็แต่งร้านน่ารักดีครับมีทุกรูปแบบนะครับทุกรูปแบบก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาเดี๋ยวผมก็มีเวลาอยู่เล็กน้อยก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนครศรีธรรมราชคนก็ค่อนข้างจะเยอะอีกครับเพราะเที่ยวบินไฟบินก็มีประมาณ 30-40 ไฟตอนนี้นะครับมาทุกสายการบินแวะที่นี่หมดเดินทางไปดอนเมืองก็ได้ไปสุวรรณภูมิก็ได้หมดแล้วแต่จะเลือกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ค่อนข้างแออัดนิดหน่อยผมก็คงจะไปตั้งแต่เนิ่นๆหน่อยเพื่อที่จะไปเช็คอินนะครับวันแนะนำร้านมาทานอาหารมาทานกาแฟที่นี่แล้วก็ฟรีสเตชันแล้วก็ถือโอกาสแนะนำร้านให้กับแฟนคลับนะครับ FC Facebook Live ของเทพไทยไว้ให้ได้รับทราบว่ามาที่นี่ก็แวะที่ร้าน Coffee Station นะครับ Station Coffee Station ได้ตามอัธยาศัยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ